بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูโกตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอสลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอความสุขสันติจงมีแด่ทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าของสถานที่นะครับที่ได้เอื้ออำนวยให้มีการเรียนการสอนศาสนาเป็นการช่วยกันอบอุ้มคำชูศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็นุบูวัตคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเราจำเป็นจะต้องรู้เราและก็รู้เขาในภาวะการปัจจุบันพี่น้องคงได้เห็นว่าสังคมมุสลิมของเราก้าวเข้าสู่หรือเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่แตกต่างจาก5ปีที่แล้วด้วยซ้ำวันนี้ไม่เหมือนกับแม้กระทั่งวันนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วคือไม่เหมือนไม่ใช่ปีที่แล้วที่เพิ่งจะหมดเดือนธันวาคมไม่ใช่นะหมายความว่าในช่วงเวลา 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรอมฎอนที่แล้วดีกว่าเพราะวันนี้เราพบว่าเราเผชิญหน้าวิกฤตอย่างหนึ่งก็คือวิกฤตที่เพื่อนบ้านหรือคนในสังคมเนี่ยไม่รู้จักเราและอีกวิกฤตที่ไม่รู้จักเรายังตามมาด้วยเพื่อนบ้านหรือว่าคนผู้คนในสังคมเพื่อนร่วมสังคมของเรามองดูเรามีหน้าตาน่าเกลียดสภาพนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดในสังคมโลกแต่ว่าภาวะนี้เริ่มรุนแรงมากขึ้นมีสัญญาณต่างๆส่งให้รู้และให้ทราบว่าสภาวะการดังกล่าวรุนแรงมากขึ้นก็คงคล้ายๆกับคนเป็นโรคบางอย่างมีอาการของการเจ็บไข้เด็บป่วยบางอย่างเป็นมานานแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่สำแดงหรือว่าพอจะรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือร่างกายเริ่มสำแดงขึ้นมาดังนั้นสิ่งหนึ่งสำหรับสังคมมุสลิมก็คือการช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาการช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คืออินตัสุรุลลอฮะยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมเอากะมากอละกอลัลลอฮุตะอาลาฟีอัลกุรอานกะรีมอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าธรรมะแม้นว่าเจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงช่วยเหลือเจ้าทั้งหลายทีนี้ลินัสรุดดีนลิลลาฮิตะอาลาอันวะอุนการจะช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาก็มีรูปแบบหลากหลายของเราในเวลานี้เราเริ่มเห็นวิกฤตเห็นภาวะคับขันที่ตึงเครียดเข้ามาก็คือเรามีหน้าตาที่น่าเกลียดมากขึ้นในสังคมนั่นหมายความว่าเราจะต้องช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาให้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งเป็นความสวยงามอยู่แล้วศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาสวยงามคำสอนของศาสนานี้งดงามและดีงามแต่เมื่อคนในสังคมไม่เข้าใจแล้วมองดูว่าศาสนานี้น่าเกลียดเป็นลัทธิที่ไม่ดีจึงกลายเป็นว่าภารกิจเบื้องหน้าของเราในตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์โดยนำศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลากลับไปยังดุลยภาพที่แท้จริงไม่ใช่เดิมนะกลับไปยังดุลยภาพที่แท้จริงให้ได้เพราะฉะนั้นทุกๆความวิริยะและความเพียรพยายามของเราถือเป็นนัสรุดีนิลลาฮิตะอาลาหรือว่ามินอันซอรินลาฮิตะอาลาเป็นการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์และผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ได้เป็นอันซอรุลลอฮิตะอาลาทีนี้ก่อนที่จะไปลงประเด็นรู้เรารู้เขาเนี่ยก่อนที่จะรู้เราเนี่ยเราต้องตระหนักในตัวตนของเราก่อนว่าเราเป็นใครเราอาจจะมองว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นอุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นประชาชาติที่ไม่ทำชิริกอันนี้ก็ถูกต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ว่าในประเด็นนี้ประเด็น
ของการเตรียมความพร้อมไปสู่การช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเราจะทำความเข้าใจในตัวตนของเรากว้างขึ้นนั่นก็คือฟีตอริกีอิลาอัลกามาลาตอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมอันนี้เหมือนที่เวลาผมสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเริ่มอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมในขณะที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมนั้นในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนที่จะมาสู่รู้เรารู้เขาเนี่ยในจักรวาลนี้ไม่เคยมีอะไรมาก่อนแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาแต่เดิมอันนี้อัลกิดัมมีมาแต่เดิมทีนี้ในที่สุดพระองค์ทรงมีพระประสงค์ว่าจากความไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในจักรวาลเดี๋ยวว่าประเสริฐที่สุดนี้ก็หมายความว่าเป็นเกาหนุนมักลูกในภาวะของมักลูกภาวะของไม่ใช่พระเจ้าเป็นภาวะของสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาแต่พระองค์จะทรงสร้างสิ่งนั้นให้ประเสริฐที่สุดทีนี้เวลาจะสร้างสิ่งนั้นให้ประเสริฐที่สุดไม่ใช่อยู่ๆสร้างคือถูกต้องกุลฟยากูลใช่แต่ไม่ใช่ว่าณเวลานั้นกุลฟยากูลเพื่อให้มีสิ่งที่ประเสริฐสุดขึ้นมาไม่ใช่นี่แหละที่อัลกุรอานได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างฟ้าและหน้าแผ่นดินใน6วันด้วยกันฟีซิตติอัยยามิน6วันหรือ6ระยะเวลา6ระยะเวลานี้ถ้าเข้าใจแบบเอทิสเข้าใจแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าใจแบบพวกวัตถุนิยมก็คือวิวัฒนาการแต่อัลกุรอานกล่าวไว้ในภาพที่กว้างมากก็คือใน6ระยะหรือ6วันซึ่ง6วันเนี่ยไม่มีใครสามารถจะคำนวณโดยแท้จริงได้แน่นอนแต่ละวันเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้พันปีอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาอันยาวนานนับเป็นร้อยเป็นพันล้านปีอะไรก็แล้วแต่วัลลอฮุอาลัมพระองค์ทรงสร้างตั้งแต่สิ่งที่ประทานโทษหยาบที่สุดก่อนจะไปสู่สิ่งที่ประเสริฐสุดเนี่ยประเสริฐสุดต้องหมายความว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะของเพื่อนบ้านเราเรียกว่ามีกายละเอียดเขาเรียกว่ากายละเอียดกับกายหยาบเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เป็นกายหยาบขึ้นมาก่อนเราจึงได้เห็นว่าเวลาวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงสัตว์เซลล์เดียวเห็นไหมและมนุษย์เรามีตั้งกี่เซลล์อ่ะมีความละเอียดมากแล้วก็เซลล์นี้ก็ล้มตายทุกวันล้มตายทุกวันแล้วก็ผลิตสร้างขึ้นมาเป็นสิบเป็นล้านหรือมากกว่านั้นวันละหัวอัลัมหรืออะไรก็ตามภาษานักวิทยาศาสตร์แต่หมายความว่าตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเห็นไหมจ้าถ้าไปเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆซึ่งเขามีชีวิตกันแต่เขาเป็นกายหยาบคือเขาจะหาความซับซ้อนอะไรในชีวิตไม่ได้มากมายแต่ของเราเนี่ยมีสารพัดถูกไหมนี่เป็นต้นมีทั้งภูมิคุ้มกันถูกไหมมีทั้งร่างกายรู้จักปรับตัวระบบเหงื่อออกนี่เป็นระบบของการปรับตัวนะซึ่งสัตว์บางชนิดไม่มีเหงื่อไม่มีระบบเหงื่อออกเขาต้องเช่นกล่าวกันว่าอย่างสุนัขเนี่ยทำไมสุนัขต้องอ้าปากแลบลิ้นเพราะเพื่อจะระบายความร้อนเห็นไหมนี่คือความหยาบของหมายความว่าความไม่ละเอียดของร่างกายเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงทรงก่อนที่จะไปสร้างสิ่งที่ประเสริฐสุดซึ่งหมายความว่าละเอียดอ่อนที่สุดพระองค์จึงต้องพระองค์จึงสร้างสิ่งที่หยาบขึ้นมาก่อนและนี่ไปขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เหมือนกับพวกเอทิสและก็นักวิทยาศาสตร์และก็พวกวัตถุนิยมบอกว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจากลิงนี่ก็เรารู้เขารู้เราเหมือนกันนะเรารู้ได้ว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงและเรามองยังไงถูกไหมเขามีความเชื่ออย่างไรและเรามีศรัทธาอีมานอย่างไรมนุษย์จะพัฒนามาจากลิงก็เพราะเขาเห็นว่าสรีระและโครงสร้างทางชีววิทยาของลิงเนี่ยละไม้มนุษย์มากที่สุดแต่ว่าทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงยอมรับในความเป็นจริงที่ว่าสายโซ่ที่เชื่อมระหว่างลิงมาสู่ความเป็นมนุษย์นั้นขาดไปไม่ได้เชื่อมเพราะอาดัมไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับลิงต้นดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ทุกอย่างบริบูรณ์หมดแล้วตั้งแต่สิ่งที่หยาบที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ละเอียดซับซ้อนมากอย่างกับเป็นมนุษย์วานรเนี่ยจะยังไม่ใช่มนุษย์แต่ยังไม่ใช่อุมไลซาอาดัมวะอับนาอูอาดัมอะไรฮิวะลาซาอิรินอัมบิยาอิวันมุสลิมยังไม่มีแต่ทุกอย่างซับซ้อนมากนะประวานฉลาดมาก
แต่ว่าประวานไม่มีสรีระพอที่จะแกะผลส้มได้การที่ลิงเหมือนกันวานรเนี่ยลิงมือของเขายาวเกินไปสัดส่วนของมือยาวเกินไปเพราะฉะนั้นสัดส่วนของมือที่ยาวเกินไปเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะประดิษฐ์ประดอยอะไรได้ไม่สามารถเอาของอะไรมาฝนทำเป็นเข็มทำเป็นตะขอเอามาเพราะว่ามือยาวเกินไปนี่คือสัดส่วนที่ไม่ความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งมีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจึงทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมวะอิกอรร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์กอลูอัตัจญะลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมากอลาอินนีอาลัมุมะลาตะอาลามูนอัลกุรอานกล่าวว่าวะอิกอรร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีและจงรำลึกถึงวันหนึ่งในอดีตที่ยาวนานมาแล้วเจ้าทั้งหลายดูก่อนเจ้าทั้งหลายจงย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันหนึ่งตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์บนหน้าแผ่นดินนี้จักรวาลนี้มีทั้งหมดทุกอย่างยกเว้นไม่มีมนุษย์เท่านั้นและในวันนั้นอัลตาจึงทรงตรัสแก่ปวงมลาอิกะห์ซึ่งแน่นอนมียินเฝ้าแงนอยู่ด้วยเฝ้าห้อมล้อมอยู่ด้วยว่าอินนีจาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วบัดนี้ได้เวลาอันพร้อมบริบูรณ์แล้วที่เราจะวางผู้แทนของเราบนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นรู้เขารู้เราในบรรดาหลักธรรมของคนทั้งหลายในบรรดาหลักศรัทธาของเขาทั้งหลายในบรรดาหลักคำสอนของเขาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่มั่งคั่งร่ำรวยขนาดไหนมีสถาบันที่แข็งแกร่งสืบทอดมาอย่างยาวนานถึง2,000ปีอาศัยอยู่ในตึกคฤหาสน์คอมเพล็กซ์ที่เป็นหินอ่อนอลังการและระเบียบวินัยและโปรโตคอลที่สั่งสมไว้นับเป็นพันปีพันกว่าปีแต่ในหลักธรรมนั้นว่างเปล่าปราศจากข้อมูลเหล่านี้ปราศจากข้อมูลที่ละเอียดว่ามนุษย์คืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรและยังไม่นับในบรรดาหลักธรรมของ อื่นๆอีกที่มีอายุยังเก่าแก่มากมายก็ผมไม่ต้องละเอียดนะก็พอเข้าใจได้ทั่วๆไปนะมีเยอะในโลกนี้มีหลักธรรมเป็น5เป็น10ก็ว่างเปล่าจากเรื่องนี้จึงพากันสงสัยว่ามนุษย์เป็นอะไรพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่นู่นเป็นมดแล้วมดก็คลานไปเจอน้ำตาลเจออะไรหวานๆก็คลานไปผ่านหน้าอาสมฤาษีทำชิ้นอ้อยนั้นหล่นชิ้นเสี้ยวของอ้อยมดกำลังคาบมาหล่นเบื้องหน้าฤาษีฤาษีก็บำเพ็ญพรตมายาวนานก็เหนื่อยอ่อนเห็นเสี้ยวของชานอ้อยยังสดๆอยู่มาตกอยู่ก็เอามือไปแตะและเอามาลิ้มชิมรสก็ทำให้ร่างกายมีรีเฟรชเมนต์มีความสดชื่นขึ้นมามีแรงที่จะบำเพ็ญพรตต่อไปอีกเป็นวันเป็นชั่วโมงกุศลผลกรรมดังกล่าวส่งผลแก่มดตายไปแล้วไปเกิดเป็นตัวด้วงโตขึ้นมาหน่อยมาพัฒนาซับซ้อนขึ้นมาเห็นไหมก็เดินแบบนี้แหละด้วงก็ไปกัดต้นมะพร้าวก็หักลงมาใกล้อาสมฤาษีก็เลยพลอยได้กินมะพร้าวนั้นกุศลดังกล่าวส่งผลให้ด้วงไปเกิดคราวหน้าเป็นกระรอกนี่คือวิวัฒนาการเหมือนกับฝรั่งนั่นแหละเป็นความคิดเอทิสเดียวกันที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่ยินน่ะสอนลูกหลานอาดัมใส่มาดลใจว่าเอางี้สิเชื่อแบบนี้สิจบไม่ต้องเชื่ออัลเลาะห์ตะอาลาพอเป็นกระรอกก็เหมือนกันกระรอกก็ไปคาบลูกวอลนัทรู้จักมั้ยไอ้วอลนัทที่เป็นเหมือนกับมันมีราคาแพงมากผลไม้แห้งที่เขากินน่ะเนี่ยที่อาหรับชอบกินผลไม้แห้งองุ่นหมายว่าลูกเกดแล้วก็มะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนี่ยลูกวอลนัทในพวกเนี้ยกระรอกก็ไปคาบลูกวอลนัทมาก็วิ่งไปวิ่งมาแย่งกันเองลูกวอลนัทก็มาหล่นที่อาสมฤาษี
ฤาษีก็ได้เก็บถั่วเก็บงาเก็บลูกเกดนี่กินกระรอกก็เลยมาเกิดเป็นลิงข้างอะไรก็ว่าไปจนถ้าไปเป็นช้างเห็นตอนนี้เป็นช้างมีเรื่องแล้วช้างก็เอากล้วยอ้อยมาถวายฤาษีเริ่มมีปัญญาแล้วไงพอช้างเอากล้วยอ้อยมาถวายฤาษีท่านน่ะช้างเกิดเป็นคนเลยแต่คนก็ยังคงจนอยู่อะไรพิกลพิการก็พัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือความคิดแบบนี้ไงแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นในบรรดาหลักธรรมทั้งหลายไม่ว่าตั้งแต่จะอยู่ในคฤหาสน์เป็นหินอ่อนหรือว่าจะอยู่ในเพิงไม้ไผ่อะไรก็ตามเนี่ยล้วนไม่มีคำสอนที่บอกอย่างที่อิสลามบอกว่าในวันเวลาที่จักรวาลนี้ยังไม่มีมนุษย์เลยเนี่ยแต่รัตตราทรงตรัสว่าวะอิกอรร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลิฟะมนุษย์ไม่ใช่มาตั้งแต่ตัวด้วงคาบอะไรมากระรอกคาบอะไรมันไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเริ่มมนุษย์เริ่มมาเป็นมนุษย์เลยในภารกิจและพันธกิจและในสรีระร่างกายทางชีววิทยาที่ซับซ้อนและบริบูรณ์ที่สุดฟีอะห์ซันิตตักวีมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมนุษย์ในอะห์ซันุตตักวีมในสตรัคเจอร์ในโครงสร้างที่ประเสริฐเลอเลิศที่สุดจะเอาโครงสร้างอะไรมาเทียบอันนี้เลอเลิศกว่าแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะอาสนตักวีมหรือโครงสร้างที่เลอเลิศเท่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงบอกว่าสร้างเขาขึ้นมาวันนี้เราสถาปนาไม่ได้พูดถึงตรงสร้างเลยซ้ำเราสัจจะสถาปนาผู้แทนของเราบนหน้าแผ่นดินถูกไหมไม่ใช่วิริยะของกระรอกที่คาบอะไรไปแล้วก็เป็นหล่นหน้าอาสมฤาษีและส่งผลให้พัฒนาไปเกิดในอีกชีวิตหนึ่งที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมไม่ใช่อาจารย์ทรงสร้างมนุษย์มาในครั้งแรกสมบูรณ์เลยนี่คือรู้เรารู้เขาและขยายอย่างต่างกันมากแต่ว่าตรงนี้ก็คือภารกิจและภารกิจของเราก็คืออาจารย์ไม่ได้ข้ามไปเลยข้ามไปจากรายละเอียดของชีววิทยาโครงสร้างร่างกายแต่ข้ามไปยังอามานะของเราเลยก็คืออินนียาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะเราจะสถาปนาผู้แทนของเราบนหน้าแผ่นดินรัตตาทำอะไรอ่ะฝาเลนะอันนันซูรอิลลัลลอฮิตะบารุตะอาลาวะอามาลูฮูอันอิลาฮียาวะรูบูบียาที่เราจำเป็นจะต้องย้อนไปดูว่าถ้างั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงทำอะไรบ้างแล้วเมื่อเราเป็นผู้แทนของพระองค์เราต้องทำแบบนั้นเห็นไหมเหมือนกับผู้แทนของประธานาธิบดีอะไรก็ได้ไม่ต้องเอาทรัมป์ตอนนี้คนไม่ค่อยชอบเอาประธานาธิบดีอะไรก็ได้ผู้แทนของประธานาธิบดีก็ต้องทำแบบประธานาธิบดีถูกไหมตอนนี้ประธานาธิบดีป่วยเข้า ICU ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานาธิบดีทำทุกอย่างจะเซ็นอนุมัติสร้างถนนจะนู่นจะนี่แม้ทั้งประกาศสงครามเพราะฉะนั้นผู้แทนของอัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินก็ต้องดูว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทำอะไรก็ไปดูชื่อที่เด็กๆเขาท่องกันน่ะ99พระนามอัลลอฮ์ตะอาลาซิฟัตทั้ง99อ่ะทรงกรุณาทรงปราณีทรงเป็นราชันราชาทรงเป็นผู้ให้เกิดผู้ให้ตายให้ชีวิตผู้ประทานริสกีผู้เป็นธรรมอะไรก็ว่าเป็น99อย่างเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นยังไงก็ต้องมีความเป็นธรรมมีความอเดลตกลงถ้าหากว่ามนุษย์ไร้ซึ่งความอเดลความเป็นคอลิฟะหย่อนทันทีอัตราทรงเป็นผู้ประทานริสกีวัลลอฮุอินนามาอานากอซิมุนวัลลอฮุยุตีแท้จริงข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้จ่ายซะกาตแท้จริงข้าพเจ้าเป็นผู้จ่ายซอดะกะแท้จริงข้าพเจ้าเป็นผู้จัดสรรทรัพย์เนี่ยให้กระจายไปอย่างเป็นธรรมแต่คนที่ให้จริงๆพระผู้ทรงประทานทรัพย์นี้มาจริงๆอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นวัลลอฮุอัรซากอัลลอฮ์ทรงเป็นอัรซากุลกะรีมเป็นผู้ประทานริสกีมนุษย์จึงต้องกระจายริสกีไงมนุษย์จะหวงแหนทรัพย์เหล่านั้นไม่ได้ตกลงอินนียาอินุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะแท้จริงเราจะเป็นผู้สถาปนาบันนี้ได้เวลาแล้วอันสมควรแล้วของพัฒนาการของจักรวาลแล้วที่เราจะสถาปนาผู้แทนของเราบนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องทำตรงนี้พอมนุษย์จะต้องทำตรงนี้แหละโอ้โหนี่เป็นภาระอันใหญ่หลวงเนี่ยอัตราญาการในกุรอานนี่ว่าดังนั้นเราจึงนี่เป็นอามานะและเราจึงได้ยื่นอามานะนี่ให้แก่ฟ้าหน้าแผ่นดินล้วนพากันปฏิเสธทั้งหมด
ฟ้าบอกข้าพระองค์มิอาจเอื้อมถ้าเป็นแบบหนังจีนข้าแต่จักรพรรดิทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีแต่รัตตานี่ทรงพระเจริญยังไม่มีสิ้นสุดพระจักรพรรดิฮ่องเต้เนี่ยทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีข้าพเจ้าหาข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ต่ำต้อยยิ่งข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ด้อยปัญญายิ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มิอาจจะทรงมิอาจจะรับกรุพัฒนาที่คุณของพระองค์ที่มอบหมายภารกิจอันนี้ได้ทำไมขุนนางพากันปฏิเสธทั้งหมดจะเป็นขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูยินและฟ้าหน้าแผ่นดินและยินน้ำอะไรกะแต่มนุษย์นั้นเป็นซาฟีหุนซูฟาฮาก็คือเขากับโง่คนละอย่างคือบางทีฉลาดแต่ว่าบางเรื่องเขาไปมนุษย์นั้นเขาคือมองไม่ทะลุโอ้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยให้มีอามานะทำนู่นทำนี่ไม่จิบจ่อยมากมนุษย์โอ้สบายเคยไหมเวลาให้คนทำอะไรบอกสบายมากโหอันนี้จิบจิบครับชิวๆปรากฏว่าเละทุกลายเกือบไปทั้งหมดเกือบทุกลายชิวๆครับอันนี้โหพอไปดูเกาหัวทำไมทำแบบเนี้ยถูกไหมเหมือนกับที่เขาในตามในไลน์กลุ่มเขาลงรูปอะให้ช่างมาติดตั้งอะไรอะอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้ผมก็จำไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าเพราะมนุษย์จะคิดว่าโอ้สบายมากมันก็จะรับภาระนี้เพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์จึงทรงคอลกัลลอฮุอาดัมวะญะอะละฮูคอลิฟะตุลลอฮิไอคอลิฟะตะฮูอะลัลอัรฎิอัลลอฮ์จึงทรงสร้างไซนาอาดัมขึ้นมาและในความเป็นอาดัมเนี่ยมีความประเสริฐมหัศจรรย์มากมายแต่ถ้าพรรณนาไปเยอะๆมุสลิมรู้เราทะเลาะกันอีกครับตอนนี้เขามีทะเลาะกันอีกว่าอัลตะลามนุษย์เหมือนใครใช่ไหมอย่าเยอะเลยเยอะเดี๋ยวก็เข้ารอยเขาแล้วอัลตะลาเหมือนใครอัลตะลาเหมือนมนุษย์ไหมเหมือนมนุษย์ไม่ได้เหมือนไม่เหมือนเพราะฉะนั้นอัลตะลาจะทรงประทับบัลลังก์อะไรไม่ได้อะไรนี้เป็นต้นเพราะว่าไปเหมือนมนุษย์ก็ไม่ต้องเอาแค่กว้างๆพอนะอันนั้นปล่อยเข้าไปเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงทรงสร้างอาดัมขึ้นมาและก็ประทานอมานะขึ้นมาทีนี้พอเป็นอมานะอมานะแบ่งเป็นไงอีกอมานะกลายเป็นถ้าเป็นผู้เป็นหลักเกณฑ์หลักๆก็คือเป็นฮักกุลเราก็แปลกันหลายอย่างมีฮักกุลฮักกุลลอฮิวะฮักกุอาดัมถ้าไปยืมตังค์เขานี่ฮักกุอาดัมฮักกุลอาดัมถูกไหมถ้าจะต้องละหมาดแล้วไม่ละหมาดนี่ฮักกุลลอเดินบวชตอนปีนี้มี29วันไม่บวชซะ3วันอันนี้เป็นของอัลลอฮ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นก็คืออมานะนี้ที่มนุษย์จะต้องดูแลเนี่ยไปยังฮักกุลลอและก็ฮักกุอาดัม เพราะฉะนั้นพอเป็นฮักกุลลอตาอาลาแย่นะสร้างอาดัมขึ้นมาจากอาดัมเป็นแผนผังลงมาเหมือนแบบนี้เห็นมั้ยอัลตะลาทรงสร้างอาดัมขึ้นมาพอสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วก็มีตรงนี้เป็นอามานะตรงนี้เป็นอามานะจากอามานะจึงแยกเป็นฮักกุลลอแล้วก็ฮักกุอาดัมเป็นสิทธิของที่มนุษย์จะต้องตอบสนองอัลเลาะห์อย่าพูดงี้ดีกว่าและตอบสนองเพื่อนมนุษย์ตอบสนองอัลตะลาคืออะไรละหมาดเยาวะศอลาตศอลาวาตุลคัมซะไอศอลาวาตุลมักตูบะศอลาวาตุลยอมียะมักตูบะต้องละหมาด5เวลานี่อย่างน้อยนะยังไม่นับว่าละหมาด5เวลาเนี่ยยังมีซุนนัตก่อนหลังอะไรอีกยังมีว่าถ้าไปละหมาด5เวลาไปมัสยิดเนี่ยขึ้นมัสยิดจะต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอีกเสร็จแล้วหมายความว่าละหมาดตะฮียะเนี่ยคือภาษาอาหรับคือทักทายนะละหมาดทักทายมัสยิดเหมือนอะไรอ่ะเหมือนกับถ้าเราไปงานนะเอางานงานอักกีก็หลานไปงานงานแต่งงานเขาเสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะมากพอไปถึงไปเจอเจ้าภาพงานหรือว่าเจอญาติผู้ใหญ่ของเราแต่เราไม่ทักอันนี้มันหมายความว่านี่คืออดับมารยาทเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในมัสยิดเป็นยังไงอาคารมัสยิดเนี่ยนะหินดินยามาดาก็คือวัตถุทั้งหมดเนี่ยมีเขามีความรู้รับรู้เราไม่รู้
ไม่ใช่ไหมในฮะดีษบอกคนที่ออกเดินทางไปแสวงหาความรู้ในหนทางอัลเลาะห์ตะอาลามดปลวกก็ขอดุอาให้หินดินก็เป็นสักขีพยานให้ทีนี้เวลาขึ้นไปมัสยิดแล้วจะไปละหมาดมัสยิดแล้วขึ้นมัสยิดไม่ทักมัสยิดโอ้เห็นไหมเหมือนกับเราเดินไปที่งานอากีกอฟเจอตอกีนั่งอยู่เจอแชร์นั่งอยู่รู้จักลบแชร์ของเราไม่ทักไปถึงไปนั่งเลยนี่ฉันนี่คืออันดับเพราะนั้นขึ้นมัสยิดทำไมต้องตะเฮียตุนมัสยิดทักเขาสิเพราะเขาเนี่ยแหละเป็นภาษาเพื่อนบ้านเราเป็นประตูบุญไอ้ที่เราได้รางวัลเนี่ยเราได้ผลบุญเนี่ยก็เพราะเราละหมาดในชายคาเขาไงเราไม่ทักเขาเลยอ่ะเขารู้นะเหมือนกับตอนนี้มัสยิดในสเปนมัสยิดในสเปนพอมุสลิมอันนี้เรารู้เราพอมุสลิมแตกแยกกันทะเลาะกันพอเกียจคร้านเพราะไม่มีระเบียบวินัยพอความรู้ตกต่ำฝรั่งมีมัสยิดเป็นร้อยแห่งฝรั่งทยอยยึดหมด800ปีไม่ได้ยึดทีเดียวยึดทีละจังหวัดทีละเมืองทีจังหวัดทีละเมืองและระหว่างที่ยึดมุสลิมก็ข้ามจากฝั่งโมร็อกโกมาช่วยหลายราชวงศ์ประชุมอยู่ไว้ตลอดอยู่ราชวงศ์ละ200ปีข้ามขึ้นไปช่วยก็ยับยั้งนักรบครูเสดฝรั่งไว้ได้100 200ปี70ปีพอราชวงศ์ล่มฝรั่งก็คืบมาอีกเขาไม่หยุดเราหยุดเพราะฉะนั้น ปรากฏว่าสรุปว่ามัสยิดในสเปนอันดาลุสเนี่ยทุกวันนี้มุสลิมลืมเขาหมดแล้วลืมแล้วมัสยิดในสเปนแต่มัสยิดเขาไม่ลืมมัสยิดยังร่ำไห้ทุกวันผมไปอ่ะมัสยิดเปิดมัสยิดใหญ่ที่สุดเนี่ยที่กอร์โดบาคือกุตุบะกอร์โดบาเปิด10โมงพอเขาจะเปิดมัสยิดปนิปันเป็นเขาเป็นโบสถ์แต่เขียนว่าโบสถ์มัสยิดแต่ห้ามโบสถ์มัสยิดแต่ห้ามละหมาดแล้วมัสยิดใหญ่มีเสา300ต้นข้างในใหญ่มากจะไปแอบละหมาดเหรอก็จะมีเหมือนกับอะไรนะสนามบินสุวรรณภูมิมีตำรวจอะไรรปภ.ขี่ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่เป็นมันมีล้อล้ออันเดียวอ่ะแล้วก็ขี่ไปอ่ะอาจจะปีดปัดลูกบิดห้ามตักเบรดเพราะอัลลอฮ์อันนั้นละหมาดจากโรงแรมอย่างดีใช่ไหมพวกนักท่องเที่ยวกำลังดูนู่นดูนี่เซลฟี่กันใหญ่อัลลอฮ์ปีดรถมาเลยห้ามละหมาดแต่ชื่อเนี่ยเป็นโบสถ์มัสยิดพระมหาวิหารมัสยิดทีนี้อาการแบบพอจะเข้าเขาก็รอยืนเราก็ยืนรอกันข้างนอกที่ลานละหมาดมันเป็นลานเหมือนกับลานเขาใช้ละหมาดอีดได้แล้วก็ถ้าวันศุกร์ก็เข้าไปละหมาดข้างในหรือวันอีดก็ละหมาดล้นจากข้างในออกมาข้างนอกเหมือนมัสยิดในอินเดียอะไรเงี้ยพอ10โมงเขาลั่นระฆังเก่งดังเก่งดังเก่งดังแพ้เป่าประกาศพระกิตติคุณพระบุตรของอัลลอฮ์ตาลาวะอียาซุบิลลาห์วัลลอฮุลัมยัตตะกิซวะลาดันวัลลอฮ์ตาลาไม่ทรงมีพระบุตรแต่พวกเขาบอกว่าพระองค์ทรงมีพระบุตรและพระบุตรและอัลลอฮ์ตาลาทรงรักโลกใบนี้จึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาในร่างมนุษย์มาเกิดในหญิงพรหมจรรย์ในครรภ์หญิงพรหมจรรย์และทรงรับความทุกข์เยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายโดยยอมถูกตึงกางเขนพระบุตรของอัลลอฮ์จึงทรงอยู่บนนั้นนั้นนี่คือพระกิตติคุณที่ต้องสะดุดีเขาก็ต้องเก่งกังเก่งกังทำไหมเวลานั้นคืออะไรมัสยิดร่ำไห้อันนี้เป็นต้น ในเนื้อมวลสารของอิฐหินดินทั้งหมดเนี่ยร่ำไห้วันมัสยิดยันตะซิรุลมุสลิมีนอายุรอยูนะฮูอิลาอัลอุมมะฮ์ตัวมัสยิดรอคอยมุสลิมที่จะให้เขากลับคืนในสภาพเดิมแต่มุสลิมตอนนี้ไม่ว่างมุสลิมไม่ว่างตอนนี้เพราะว่าทะเลาะกันอยู่โอเคเพราะฉะนั้นตกลงกันว่านี่คืออะฮักกุลลอฮิตะอาลาฮักกุลลอฮ์ก็คือละหมาดแต่ดูซิว่าจะละหมาดไปอะไรอีกเมื่อกี้ตะฮียะตุลมัสยิดจะไปละหมาดซุฮรีตะฮียะตุลมัสยิดแต่จะไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้จะไปซุฮรีได้ก่อนจะเข้ามัสยิดต้องขอดุอาอีกแล้ว
ลอมัฟตาลีบอกว่าบรอฮมะติโอ้อัลเลาะห์ขอทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาไม่ต้องจัดทัวร์ตะเวนตะเวนขอสิริมงคลแล้วคนอื่นก็ต้องจัดทัวร์ตะเวนขอสิริมงคลไปประเทศนู้นมีเต่าสิริมงคลไปประเทศนี้มีอะไรกระรอกสิริมงคลไม่ต้องอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วไงบอกว่าแค่ก้าวเข้าไปมัสยิดอัลลอฮ์มัฟตาฮลีอับวาบรอฮ์มะติกรอฮ์มัตอัลตลาดินะอยู่ในพักคลังถ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่จินตนาการไม่ได้หรอกมันต้องเป็นหนังแอนิเมชันขนาดใหญ่ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคลังสวรรค์ที่สูงไปเป็นตึกเป็นไม่ใช่ร้อยชั้นด้วยซ้ำร้อยชั้นเตี้ยนิดเดียวตึกอะไรที่ดูไบอ่ะเตี้ยนิดเดียวฟ้ายังอีกตั้งเยอะเป็นคลังสูงใส่ไปด้วยรอฮ์มัตแต่พอบอกว่าแล้วมีประตูพอจะเข้ามัสยิดเป็นยังไงอัลลอฮุมัฟตาฮลีอับวาบะเราะห์มะติปะหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าคลังที่สูงไปยังชั้นฟ้าโอ้อัลลอฮ์ตะอาลา โปรดเปิดประตูนี้เถิดเปิดประตูที่ทำให้รอฮ์มัตนั้นทะลักลงมาได้เหมือนไปเวลาไปพักผ่อนต่างจังหวัดไปสัมมนาไปงานต่างจังหวัดเข้าโรงแรมใช่ไหมที่พักประตูคีย์การ์ดเนี่ยอันนี้เสียบคีย์การ์ดไปพอไฟเขียวปั๊บประตูเปิดได้นั่นเนี่ยเวลาเดินเข้ามัสยิดเป็นไงอัลลอฮ์มัฟตาฮลีอับวาบรอฮ์มะติกไม่ต้องจัดทัวร์ไปสแสวงหาสิริมงคลโอ้โหเหนื่อยเสียตังค์อีกถูกไหมที่เขาจัดทัวร์ไปเนี่ยทัวร์ไปนมัสการอพอลโลจูปิเตอร์ซูสนมัสการวีนัสอะไรกันทั่วในปัตตุนนะ 38 47เพื่อจะขอบารักัตและสิริมงคลนี่ไม่ต้องเลยไปมัสยิดข้างบ้านยกเว้นว่าไม่ถูกกับอิหม่ามยกนี่ก็เรื่องเราเหมือนกันยกเว้นไม่ถูกกับกรรมการไปชอบไปแนะนำเขาตลอดโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือแต่ละมันไปสู่ฮักกุลล้อมีอะไรอีกฮักกุลล้อเนี่ยนอกจากว่าจะไปละหมาดแล้วมาถึงตอนนี้คืออะไรถึงประตูมัสยิดแล้วยังต้องขอดูอ้าวละหมาดเป็นไหมนี่เป็นต้นก็ต้องเรียนไปเรียนรู้อีกจะทำอามานะของอัลตาลานี่ให้ได้เนี่ยที่อัลตาลาทรงมอบหมายไว้ว่าในฮักกุลล้ออ้าวอันละหมาดนึงเนี่ยอ้าวเผอิญวันนี้ไม่มีน้ำบางคนไม่รู้เดินกลับไม่เอาแต่ยำมุมมันไม่มีน้ำไงถ้าไม่มีน้ำเพื่อนบ้านใกล้ๆที่จะขอได้ก็โอ้โหไม่มีใครใกล้ๆเลยก็แต่ยำมุมในวิกฤตนั้นนี่คือการเรียนรู้ว่าฮักกุลล้อมีอะไรมากมายหลายอย่างมันยังฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมโอ้โหอาดัมนะสิทธิของตัวเองด้วยเจ็บป่วยต้องรักษาเจ็บป่วยไม่รักษานี่ก็ซอลเลมตัวเองถูกไหมไปจนทั้งถึงพี่พ่อแม่พี่ป้าน้าอาสามีภรรยาลูกหลานถูกไหมไปถึงญาติเพื่อนบ้านถูกไหมไปถึงคนใช้ซอยร่วมกันสิทธิไปถึงแม้กระทั่งไม่ได้เกี่ยวสิทธิของถนนสิทธิของถนนถ้าฟังจากโต๊ะครูอะไรมาเยอะแยะถนนก็มีสิทธิแค่จะมองไปยังคนในถนนสิทธิของเขามีอีกนี่คืออมานะมากมายไปยังเรื่องเราที่ซับซ้อนมากมายดังนั้นตรงที่เป็นฮักกุลอาดัมเป็นมูอามะลาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นพออัลตะลาอัลตะลาทรงสร้างอาดัมสร้างอาดัมเสร็จแล้วทรงประทานกรอบนี้เป็นอมานะอมานะจึงแยกเป็นฮักกุลลอฮ์ขวามือก็คือสิทธิที่ต้องให้แก่อัลลอฮ์ตั้งแต่ละหมาดหูจะละหมาดได้ตั้งแต่อันละหมาดเอ้าละหมาดอ่านไม่ได้อีกเดี๋ยวอาจารย์พอกอดอกแล้วว่าไงนะก่อนฟาติฮะห์น่ะก่อนอัลฮัมอ่ะว่าไงนะเห็นไหมก็ต้องเรียนอีกนี่เป็นต้นทีนี้จะอ่านได้อ่านที่ถูกได้เราต้องเรียนอลิฟบาตาเห็นไหมจะเรียนระบบอะไรก็ตามมักตับกิรอตีระบบแบบบักดาดีเพราะฉะนั้นมันมีอะไรยาวมาอีกไปเรียนฟาดูอินก็ได้ไปเรียนตามมูลนิธิสมาคมมันจะเข้าจักอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะเพราะฉะนั้นพอไปเป็นกรอบก็คือฮักกุลลอ
แล้วก็ฮักกูอาดัมฮักกูอาดัมก็คือสิทธิใครตกใครตัวเองป่วยดูแลเรื่องพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องไปยาวละเอียดไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติซื้อขายอะไรต่างๆจะเจอคนสนก็ที่ให้ง่ายและดีที่สุดคือยิ้มให้คนยิ้มให้คนแต่ไม่ใช่นั่งยิ้มทั้งวันมันจะดูเอ๋อไปหน่อยนะคือต้องดูกาลเทศะไม่ใช่นั่งรอเอาบุญทั้งวันเลยนั่งยิ้มอยู่หน้านกที่แคร่หน้าบ้านอันนี้มันจะเยอะเกินไปอะไรควรยิ้มก็ยิ้มนะเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วตรงนี้เราเรียกว่าอะไรตรงที่เป็นฮักกุลอาดัมเนี่ยอัลมูอามะลาตมูอามะลาตต้องมีมูอามะลาตต่อกันเห็นไหมมีเพราะฉะนั้นรวมจากฮักกุลละแล้วก็ฮักแล้วก็มูอามะลาตเนี่ยหมายความว่าอิบาดาตกับมูอามะลาตลงมาเป็นอะไรในขนมเปียกปูนนี้ตัวชะรีอะห์นี่เรียกว่าชะรีอะห์ไงเอาเพื่อนบ้านเพื่อนรู้จักกันญาติยืมตังค์ถ้ายืมจำนวนพอสมควรชะรีอะห์ให้เขียนสัญญาไว้ถ้ายืมไปแล้วยังไม่มีชะรีอะห์ให้ผ่อนปลนแต่ไม่ใช่ว่าอย่าพูดเลยข้ามพอเข้าใจโอเคนะจะไม่ใช่เรื่องรู้เขารู้เราโอเคเพราะฉะนั้นชะรีอะห์มีอะไรชะรีอะห์เนี่ยนะคือคนบางคนก็แปลแบบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์กฎหมายอิสลามมันไม่ได้เป็นกฎหมายหรอกอันนั้นละหมาดเป็นกฎหมายอะไรแล้วก็ประเภทของน้ำอันวาอุนมะถูกไหมน้ำตากแดดเป็นกฎหมายอะไรไม่ศาสนาบอกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ตามหลักธรรมถูกไหมอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรซื้อได้อะไรขายได้อะไรขายไม่ได้อะไรซื้อไม่ได้นี่เป็นต้นมันไม่เป็นกฎแต่มันเหมือนกฎหมายไงมันเป็นมันคือถ้าเรื่องกฎหมายก็ต้องเข้าในอิสลามเรื่องศิลปะนะเข้าในอิสลามถูกไหมเรื่องของสันทนาการเข้าในอิสลามเรื่องการเมืองเข้าในอิสลามอิสลามไม่ได้มีการเมืองเฉพาะนะไม่การเมืองอะไรก็ได้แต่การเมืองนั้นอย่าละเมิดชะรีอะห์คุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ไหมก็คนที่เป็นคอมมิวนิสต์มา80ปีก็ตมบรตัดหมดสิสมัยคอมมิวนิสต์รุ่งเรืองสมัยสงครามเย็นน่ะมีโลกเสรีอเมริกากับโลกคอมมิวนิสต์น่ะก็ตมบรตัดหมดสิไม่คุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็อย่าละเมิดชะรีอะห์ยกเว้นถูกบังคับชะรีอะห์ก็บอกถ้าถูกบังคับไงนี่คือชะรีอะห์ก็คือคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้ามีความสามารถอย่าละเมิดชะรีอะห์เพราะฉะนั้นในชะรีอะห์นี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากคำว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์นี้มีมักกอซิดอัชชะรีอะห์เป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานชะรีอะห์ลงมาทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาประทานชะรีอะห์ลงมาชะรีอะห์ที่บอกว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เพื่อมนุษย์นี้จะดำรงในดุลยภาพแห่งความกามาลาตดุลยภาพแห่งความสมบูรณ์ดุลยภาพแห่งความประเสริฐอิสลามไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ครับไม่ใช่ในโลกเอาง่ายๆในโลกนี้มี3อย่างมลาอิกะห์เทพเดี๋ยวอาจารย์ขอหลักฐานหน่อยเทพยังไงเอาภาษาไทยเทพนะแล้วก็สัตว์มลาอิกะห์กับสัตว์มนุษย์ไม่ได้เป็นมลาอิกะห์และมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์แต่มนุษย์มีสรีระเหมือนสัตว์การไหลเวียนของโลหิตเหมือนสัตว์แต่ว่าสัตว์ไม่สามารถทำอย่างมลาอิกะห์ได้มนุษย์ทำได้มลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มแต่ว่าเป็นล้านล้านปีไม่กินไม่ดื่มแต่มนุษย์สามารถไม่กินไม่ดื่มได้ในบิกัตเตอร์อัสยามในระยะเวลาถือบวชในภาวะนั้นมนุษย์ครองตนในภาวะมลาอิกะห์มลาอิกะห์ไม่ทำสิ่งไร้สาระมลาอิกะห์ไม่ทำสิ่งไร้สาระในภาวะถือศีลอดไม่พูดไร้สาระไม่นินทาไม่ดันตาสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ใครจะมาเฮ้ยดูอัลบั้มนี้สิบวชเดี๋ยวก่อนแกคงหมายความว่าเดี๋ยวแกบวชก่อน
เดี๋ยวแก้บนก่อนแล้วแต่นะแต่ว่าตอนบวชแต่ต้องเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงแต่ตอนบวชต้องระวังนิดนึงเขาห้ามนินทาห้ามนู่นห้ามนี่แต่พอบ่ายสามโมงแล้วมันคันปากโอ้โหทำกับข้าวทำแกงทำเครื่องแกงตำโขลกไปด้วยนี่มันโอ้โหมันเริ่มแล้วคนที่เขาบอกนี่รู้ไหมอะไรเหรอนี่นะไอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยรู้ไหมว่าเนี่ยเออเดี๋ยวบวชอยู่เดี๋ยวบวชหลังบวชให้เราสิเฮ้ยเดี๋ยวหลังบวชแล้วลืมเดี๋ยวหลังบวชจะไปบ้านนู้นอันนี้เริ่มแล้วเอานั่นหน่อยก็ได้หน่อยก็ได้นะทีนี้หน่อยเดียวยาวไปจนเลยหลังแก้บวชยังต่ออีกหลังแก้บวชยังต่ออีกเพราะฉะนั้นในภาวะสมบูรณ์ของคนบวชเนี่ยเหมือนมลายิกาถูกไหมแล้วมลายิกาน่ะมลายิกาที่เราเกาะอยู่น่ะเราเกาะเป็นล้านล้านปีอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำอิบาดัตเป็นยังไงมนุษย์สามารถทำอิบาดัตไปละหมาดตะฮัจญุดน่ะเราเกาะนานสุญูดนานเท่าที่ร่างกายจะไหวอ่ะในนาทีนั้นสมมติสุญูดไป3นาทีใน3นาทีนั้นน่ะไม่ได้เป็นสัตว์ครับเป็นมลายิกะแต่ว่ามันไม่เสถียรไงในภาวะที่มนุษย์บริสุทธิ์ด้วยน้ำละหมาดอันนั้นละหมาดนี่บริสุทธิ์เลเสร็จแล้วก็คือนูรุนอาลานูรินน้ำละหมาดจะไม่หมดฮะดีษบอกว่าถ้าไหวนะถ้าศรัทธานะอาบซ้ำยังมีน้ำละหมาดอยู่ตอนซูฮูดน่ะจะละหมาดอัสรีน้ำละหมาดซูฮูดยังมีอยู่นบีบอกว่าถ้าไหวนะอาบซ้ำในฮะดีษผมเรียนมาอาบซ้ำสองอ่ะนูรุนอลานูรินให้นูรุนซ้อนกันไปอีกเปิดนีออนดวงแล้วเปิดอีกดวงนึงอีกเห็นไหมทำไมมันทำไมบ้านเรากับเซเว่นต่างกันอ่ะเซเว่นเปิด40ดวงเดาๆนะมันเปิดกี่ดวงที่บ้านเราเปิดนีออน3ดวงถูกไหมใช่สว่างยังไงอ่ะสมัยเซเว่นสว่างเพราะฉะนั้นอันนั้นเรามาซ้ำกันไปอีกเอ้าอาซัดแล้วมักเร็บยังไม่เสียนั่งละหมาดนั่งละหมาดยังมีอยู่สองนั่งละหมาดไปแล้วนะอาบนั่งละหมาดไปสองนะมักเร็บอาบสามมาไปอีกในภาวะเช่นนี้เหมือนมลายิกะไม่มีความมนทินไงแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นล้านล้านปีไม่ใช่มนุษย์มีเวลาจำกัดแต่ในชั่วโมงนั้นในนาทีนั้นในสามชั่วโมงนั้นในสี่ชั่วโมงนั้นเป็นอะไรเป็นภาวะที่ประหนึ่งมลายิกะเพราะฉะนั้นในเป้าหมายนี้ที่จะให้มนุษย์มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐนะมนุษย์จึงเป็นมนุษย์ประเสริฐมนุษย์จึงอยู่ตรงกลางถ้ามนุษย์ทำอิบาดะมนุษย์มีอิคลาสกะมากอลาซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามัลอะมาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวาแท้จริงผลกรรมของมนุษย์ผลกรรมของลูกหลานอาดัมผลกรรมนี้ไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดนะเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นกระบวนการให้อามัลไปรับผลกรรมก็คืออามัลการกระทําแท้จริงกรรมของมนุษย์แท้จริงผลกรรมของมนุษย์แท้จริงกรรมของมนุษย์การกระทําของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาศาสนาให้คะแนนตรงไหนศาสนาให้คะแนนการกระทําที่เจตนาถ้าคนไปละหมาดมัสยิดน่ะไม่ได้ให้ที่การกระทำนะคนยืนละหมาดในมัสยิดน่ะได้คะแนนเท่ากันไม่ใช่นะให้ที่เจตนาอินนามัลอามาลุบินนียาตเพราะฉะนั้นมุสลิมก็จึงให้ความสำคัญกับเนียดไงส่วนอันนี้ก็เนียดจะต้องเปล่งเสียงหรือว่ากล่าวในใจอันนี้ก็ไปคุยกันเองแต่ต้องทุกคนต้องเนียดไม่ใช่ว่าเดินไปละหมาดไม่รู้เรื่องละเมอไปละหมาดใช่ไหมเอ้าไม่รู้เคยเดินทุกวันไปถึงก็อัลลอฮฺอักบัรอันนี้ไม่ได้ผลบุญเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ว่าตั้งใจนั้นจะตั้งใจเงียบๆหรือตั้งใจเปล่งออกมาก็ตามแต่ต้องตั้งเนียดนี่เหมือนต้นทีนี้ทำไมคนที่คนทำไมผลกรรมจึงต้องมีเนียดเนี่ยเพราะว่าคนที่มาละหมาดเนี่ยบางคนไปละหมาดเพราะอะไรไปดักลูกหนี้มันชอบละหมาดเหลือเกินหาที่ไหนไม่เจอที่บ้านก็ไม่อยู่นะ
ที่แผงก็ไม่อยู่รู้ว่าจะมาหลบมีรปภ.ที่ตลาดบอกส่งซิกมาไปเลยดีกว่าทิ้งแผงไปให้หลานเฝ้าหลานป.4 มันตรงกับใครไม่รู้นะเดาๆไปเรื่อยๆหลานม.1ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ไปทางนี้แต่รู้อย่างเดียวชอบไปละหมาดลูกหนี้ไปละหมาดอันนี้เจ้าหนี้ก็ไปดักที่สุราอัลลอฮ์ยุ่งๆนั่นเป็นนั่งใกล้ๆเลยอัลลอฮ์ต้องลงไปละหมาดไปทำไมไปทวงหนี้หรือเจ้าหนี้มาที่ตลาดไปละหมาดดีกว่าต้องลงไปละหมาดเพราะอะไรหลบเจ้าหนี้ไปคำมัสยิดดีกว่าอัลลอฮ์แล้วเอากุรอานมาอ่านมัสยิดเพราะฉะนั้นก็นี่ไงที่ว่าการกระทำนั้นน่ะขึ้นอยู่กับเจตนาเพราะฉะนั้นชะรีอะห์นี่จึงต้องมีชะรีอะห์อันเป็นเป้าหมายชะรีอะห์นี้เพื่อไม่ให้มนุษย์นั้นหลุดจากกรอบธรรมะและไม่ให้มนุษย์นั้นหลุดจากความประเสริฐจึงต้องคุ้มครองมนุษย์ใน5ด้านด้วยกันชะรีอะห์เนี่ยนะคุ้มครองเราใน5ด้านก็คือคุ้มครองอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอัลฮายาตชีวิตนะเจ็บป่วยต้องรักษาตัวเองเจ็บป่วยต้องรักษาภรรยาเจ็บป่วยรักษาสามีเจ็บป่วยรักษาพ่อแม่เจ็บป่วยรักษาลูกหลานรักษาหรือญาติพี่น้องพี่ปันน้าอาสามีภรรยาต้องเปลี่ยนไตเป็นต้นการตะตะวูการอาสาสมัครการเสียสละบางคนสละไตตัวเองหนึ่งข้างให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องให้สามีให้ภรรยานี่คือชะรีอะห์เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งชีวิตเราและชีวิตคนอื่นชีวิตสัตว์ด้วยเชือดสัตว์ทำไงเห็นมั้ยมารยาทต่อสัตว์จะเชือดเขามีมารยาทต่อเขาจะเชือดเขาไม่ทารุณกรรมเขานี่เป็นต้นแล้วคนให้เขากินน้ำกินท่ากินอะไรซะก่อนกินหญ้าเรียบร้อยก่อนนี่เป็นต้นไม่ใช่ว่าเชือดเขาขนาดที่เขาหิวไม่ได้กินน้ำมา3วันนี่เป็นต้นชีวิตสองเฮมซุนมาลคุ้มครองปกป้องมนุษย์ในเรื่องทรัพย์ไม่ให้มนุษย์ซอเลมกันในเรื่องทรัพย์ทรัพย์ตัวเองสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์ตัวเองจะให้ใครยืมหรือจะยืมใครมาเป็นทรัพย์ตัวเองมรดกซื้อขายทำกำไรการเก็งกำไรหรือซื้อขายทองล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ได้ไหมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องทรัพย์ซึ่งรู้เขาในธรรมะทั้งหลายไม่ว่าธรรมะที่อยู่ในคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นอาคารหินอ่อนอลังการไม่มีไม่เข้าใจเรื่องโกลด์ฟิวเจอร์ครับหรือธรรมะในอาสมอื่นใดก็ตามไม่สามารถให้ความรู้เรื่องโกลด์ฟิวเจอร์มันทำไมล่ะมันเกี่ยวกับศาสนายังไงก็ไปซื้อสิมีตังก็ไปซื้อไม่ได้ไปโกงไม่ได้ขโมยเขานะน่าจะได้ไม่รู้เรื่องเลยครับไม่มีฐานความคิดที่จะพิจารณานี่เองที่บอกว่าที่เวลามุสลิมคุยว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์อิสลามเป็นธรรมะอันบริบูรณ์เพราะคุณจะถามเรื่องอะไรมีหมดอะแต่ของเขาถามโกลฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์เราไปซื้อใช่ไหมล่ะเขาบริษัทเขาจดทะเบียนใช่ไหมโอ้ได้เจ้าเธอไม่ได้ไปขโมยเขามาใช่ไหมจ้าได้ซื้อเถอะไม่รู้เรื่องเลยอิสลามโกลฟิวเจอร์เมื่อวานนี้มีบริษัทโกลฟิวเจอร์โกลลงทุนทองอ่ะปิดบริษัทไปแล้วเชิดเงินไป851ล้านชวนลงทุนในทองคำแต่เจ้าของคนลงทุนไป 40,000 ลงทุนไป 400,000 ลงทุนไป4ล้านลงทุนไป40ล้านไม่เคยจับทองเพราะฉะนั้นตอนบริษัทโกลฟิวเจอร์มาขอธนาคารอิสลามสมัยที่ผมเป็นประธานที่ปรึกษาขอว่าคนสมัยก่อนการโอนตังค์ด้วยแอปอะไรมันยังไม่สะดวกอะและอย่างถ้าซื้อเยอะๆมันโอนแอปทีละ 50,000 50,000 โอนกันเหนื่อยเลยเครื่องแฮงพอดีถูกไหมต้องเออร์เรอร์ต้องรีสตาร์ทเครื่องอยู่ตลอดรีเฟรชอยู่ตลอด
ก็มาถามธนาคารว่าเอางี้ได้ไหมให้เคาน์เตอร์ธนาคารรับโอนเงินรับจ่ายเงินรับเขาจะซื้อทอง3ล้านซื้อทอง1ล้าน8ซื้อทอง7แสนอะไรเงี้ยเขาก็เดินแค่เดินมาที่เคาน์เตอร์ส่วนใหญ่คนที่จะอยู่ในตลาดกันได้ไหมเราเป็นต้องครูแต่เรารู้ว่าต้องซักให้รู้ว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนของธุรกรรมต่างๆมันเป็นยังไงก็ซักครับแล้วก็ซื้อยังไงก็อันนี้คืออย่างนี้ครับเวลาเราเป็นตัวกลางเวลาทองราคาลงเราก็จะโทรมาบอกลูกค้าบอกคุณพี่จะซื้อไหมครับตอนนี้ทองลงตลาดลอนดอนตลาดฮ่องกงตลาดอะไรทองลงตลาดกรุงเทพทองลงช้อนซื้อไว้สัก5กิโล3กิโลครึ่งกิโลอะไรก็มันก็เป็นทองแท่งนะซื้อว่า10กิโลแล้วแต่ซื้อไหมอ่ะพี่ซื้อเป็นเท่าไหร่สมมุติว่ากลมๆนะ 270,000 460,000 ครับเดี๋ยวพี่โอนไปให้ 460,000 ในชื่อพี่ซื้อแล้วทองเท่านี้แท่งซื้อไป 460,000 พออีก3วันพี่ครับจะเทขายทองไหมที่ซื้อวันก่อนทองขึ้นแล้วพี่จะได้ส่วนต่างได้กำไรตอนเนี้ย48,000ขายไหมเทขายพี่เลยแต่กว่าจะเทขายพี่ครับมันทองมันลงไปนิดนึงจาก 48,000 ตอนนี้มันได้ 46,000 นะเข้าใจเนี่ยครับพอดีนาทีเนี่ยลงพอดีเลยพอผมวางสายกับพี่ทองลงพอดีลงไปหน่อยนึงไอ้อย่างเงี้ยซื้อขายอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคนซื้อไม่ได้จับทองเลยจับอยู่ในอากาศส่งมาแล้วละส่งมาติ๊งการซื้อทองของคุณ 480,000 สมบูรณ์แบบได้ทองมากี่สิบแท่งสมบูรณ์แบบมันเป็นเจ้าของอยู่ในลายเป็นเจ้าของทองอยู่ในลายถูกไหมต้องว่าเกณฑ์แต่งตั้งใครเป็นตัวแทนซื้อคนบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนนะซื้อแล้วต้องไปขนไปเข็นใส่รถเข็นในโลตัสเข็นเอาไปเก็บในล็อกเกอร์เราไปจะขายก็ไปไขล็อกเกอร์เอาออกมาขายอย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าขายในลอยไปลอยมาอย่างนี้เข้าใจป่ะอย่างนี้ผมก็ขายได้ซื้อไหมสนามหลวงเอามุมไหนเอามุมนี้เอา1ไร่ไม่ต้องจับไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาจับไงซื้อ1ไร่ขายไป1ไร่เป็นเจ้าของเอาคุณเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้พออีกเดือนหน้าจะมีเทศกาลอะไรที่แพงคนจะต้องมายืนเที่ยวมาดูแต่อาจจะขายไม่ไล่หนึ่งไล่ซื้อตอนก่อนขายไปขายมาในอากาศอย่างนี้นี่มันไม่มีทรัพย์ตัวจริงไงเข้าใจไหมอันนี้หลักทำอะไรเนี่ยรู้เขาเนี่ยเขาไม่มีตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุ้มครองทรัพย์สามคุ้มครองสติคุ้มครองสติเนี่ยก็ คิดว่ากินเหล้าหรือว่ายาเสพติดทำลายสติอย่างเดียวจะถามว่าปริมาณของเหล้าเนี่ยแค่ไหนอนุญาตเมื่อก่อนนี้พอดีผมไม่ได้ทำเรื่องฮาลาลอาหารหรอกแต่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี้ก็มีโสมเกาหลียี่ห้อหนึ่งมาขอตาฮาลาลก็ได้ไปก็บอกว่าต้องมีเพราะว่าโสมดองเหล้าเนี่ยมันต้องดองในเหล้ามันถึงจะไอสารมันถึงจะออกฤทธิ์ถ้าไม่ดองเลยเนี่ยมันก็ออกน้อยประมาณนั้นนะในความเชื่อของแพทย์โบราณเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นอาหารฮาลาลเนี่ยต้องมีปริมาณของเหล้าไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% อาจจะตั้งไว้2กว่าในอาหารปรากฏว่าพอได้ตาฮาลาลไปแล้วก็ไปวันอีก5เดือน4เดือน7เดือนตุ๊กกลมๆเล่าเป็นตุ๊กตาก็ไปเก็บมาจากหิ้งไปสุ่มหิ้งในร้านสะดวกซื้ออะไรก็ได้ที่จังหวัดอะไรก็ได้ไปซื้อมาแล้วก็มาทดลองก็ปรากฏว่าสมเกาหลีนั้นมีเหล้าอยู่ในขวดในปริมาณขวดเนี่ยกิมมิลเนี่ยกิมมิลลิตรเนี่ย 5% ก็ถอดโลโก้ออกว่าไม่ฮาลาลตอนหลังสมเกาหลียี่ห้อนั้นก็ไปปรับใหม่ให้อยู่ในลิมิตที่อนุญาตก็ได้โลโก้กลับไปใหม่
คอนเซปต์แบบนี้ในหลักธรรมอื่นในเขาเนี่ยไม่มีครับห้ามเล่าอย่างเดียวคือห้ามนั่งกินเป็นขวดๆแต่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นผมยังได้เคยเล่าเสมอว่าเรามานั่งรังเกียจตราฮาลาลทำไมเรามานั่งรังเกียจร้านค้าที่มีตราฮาลาลทำอะไรในเมื่ออาหารฮาลาลนั้นประเสริฐที่สุดดีที่สุดสำหรับฤาษีโยคีนักพรตนักบวชผู้ปรารถนาที่จะครองตนบริสุทธิ์ไม่ข้องแวะสิ่งอันโสมมเลยไม่ต้องการที่ว่าชีวิตนี้ไปบวชเป็นฤาษีเพราะอะไรไม่ต้องการเรื่องทางดุนยาไงไม่ต้องการความโสมมทางดุนยาแต่ปรากฏว่ายังไงถ้าพระพาคณะนักบวชไปกินอาหารที่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยนั่นญี่ปุ่นเนี่ยอาหารก็ใส่เหล้าสาเกฮึรัฐการญี่ปุ่นที่ไม่ฮาลาลเนี่ยเขาใส่เหล้าสาเกแล้วอาหารฝรั่งทั้งหมดเนี่ยเวลาสเต็กเวลาอะไรเนี่ยเขาใส่บรันดีเขาใส่แชมเปญเขาใส่ไวน์แดงเขาใส่ไวน์ขาวแล้วให้เหตุผลว่าไม่เวลาโดนความร้อนแล้วไวน์มันระเหยหมดไม่ได้นะครับตกลงเวลาคุณพานักบวชไปกินอาหารเนี่ยร้านที่ไม่มีฮาลาลเนี่ยคุณเอาเขาไปกินเหล้าครับเขาอุตส่าห์บริสุทธิ์มา27ปีเอาเขาไปกินเหล้าในอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะพาไปยังร้านมุสลิมร้านฮาลาลเพราะในร้านฮาลาลไม่ได้ผัดด้วยไวน์ด้วยบรันดีด้วยไวน์แดงไวน์ขาวนี่ไงเพราะฉะนั้นจะรังเกียจฮาลาลทำไมนี่คือการที่เราถ้าเรารู้เขาเราตอบไม่ใช่ว่าตอบว่ามันเป็นสิทธิเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายก็กลายเป็นนี่แหละจะยึดประเทศแหละเพราะมีเอาสิทธิตามกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขากัลลิมุนนัสฮัสบะอุกูลฮุมพูดจากับเพื่อนมนุษย์ตามปัญญาของเขาตามวัฒนธรรมตามที่เขาถูกเทรนมาตามที่เขาปลื้มใจตามที่เขาชอบเอาคุณชอบที่จะไม่คล้องแวะกับเหล้าใช่ไหมมาฮาลาลเลยอย่าไปบอกว่าไม่ฮาลาลมุสลิมต้องมีสิทธิ์มุสลิมกินไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นรัฐบาลยังต้องให้มุสลิมมีฮาลาลอันนี้มันสิทธิ์คุณประโยชน์คุณอย่างเดียวเลยพูดทำไมประโยชน์คุณพูดประโยชน์เขาสิพูดเป็นประโยชน์เราตอบนี่มันดีสำหรับท่านนะแล้วถ้าซื้อของใส่กระเช้าที่มีตาฮาลาลไปให้ท่านน่ะโอ้โหนี่ได้บิดันดารีเลยอ่ะเขาก็มีนางอัปสรไปเกิดในสวนสวรรค์เลยนอนในวิมานตื่นเช้าเพื่อจะตื่นก็มีโคโยตี้มาร่ายรำเลยเพราะว่าถวายของอันบริสุทธิ์เห็นไหมของอันบริสุทธิ์คืออะไรมีตาฮาลาลถ้าถวายของไม่มีตาฮาลาลใส่เหล้าลงไปถูกไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเข้าใจในสิ่งนี้ว่ารู้เขารู้เราเนี่ยเราควรจะตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาตอบในสิ่งที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของคุณเรารับใช้คุณไม่งั้นก็คือคุณเอาประโยชน์จากเราอย่าไปตอบว่าเราเอาประโยชน์จากเขาเพราะว่าเราต้องกินฮาลาลเพราะฉะนั้นเราไม่กินไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องขอรัฐบาลให้มีการตรวจสอบฮาลาลอันนี้ก็คือรับใช้เราไงตอบรู้เขาคือตอบว่านี่คือเรารับใช้คุณเราให้ประโยชน์คุณเราช่วยกันรักษาศาสนาของคุณให้บริสุทธิ์อยู่ได้โอเคเพราะนั้นแล้วก็เฮฟซุนนัสลิคุ้มครองวงตระกูลอันนี้ในธรรมะอื่นคืออะไรไม่ผิดกามเพราะผิดกามแล้วมันผิดวงตระกูลไงอันสุดท้ายให้สุดดีนรักษาศาสนาไว้ให้ได้เช่นการโกหกการช่อฉนช่อโกงมันผิดศาสนาไง5อย่างนี้ทราบไหมอยู่ในศาสนาของเพื่อนบ้านรู้เขาคืออะไร5อย่างนี้คือคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและธรรมะ5อย่างนี้คือศีล5ครับศีล5คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าไม่ผิดกามไม่โกหกบดเท็จแต่จริงๆแล้วต้องอธิบายเขาต้องอธิบายแบบ
มักกอซิดชะรีอะห์ก็คือคุ้มครองชีวิตทั้งหมดคุ้มครองกระบวนของทรัพย์ทั้งหมดให้ธุรกรรมของทรัพย์นั้นบริสุทธิ์ไม่มีนัยยะของการช่อฉนไม่มีนัยยะของการต้มตุ๋นไม่มีนัยยะของการหลอกลวงไม่มีนัยยะของการเอาเปรียบขูดรีดแล้วทำไมเขาพูดแค่นั้นน่ะเพราะต้องเข้าใจว่าในประเทศนี้เขาอธิบายง่ายๆคนไปตั้งคำถามเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้าค่ะอันเนี้ยธรรมะเขาหมายถึงอะไรธรรมะมีเพื่ออะไรเจ้าค่ะโอ้ก็คุ้มครองเราไม่ให้เราทำชั่วทำชั่วในเรื่องอะไรมั่งคะเจ้าคะก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไงก็คือคุ้มครองชีวิตก็เอาง่ายๆคนเห็นไม่ฆ่าสัตว์ไงแล้วคุ้มครองทรัพย์ยังไงคะก็อย่าไปลักทรัพย์เขาไงอะแล้วคุ้มครองสติยังไงครับก็อย่าไปกินเหล้าเมายาแล้วคุ้มครองวงตระกูลยังไงเจ้าคะก็อย่าไปผิดกามอะแล้วคุ้มครองศาสนายังไงเจ้าคะก็อย่าโกหกมดเทศแต่ว่าถ้าคุ้มครองทรัพย์อย่าไปขโมยเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมาทำตลาดหุ้นได้ครับไม่สามารถทำธนาคารได้ไม่สามารถที่จะทำตะกาฟุ้นประกันภัยได้ไม่สามารถจะเป็นเรื่องการให้สินเชื่อได้มันเรื่องลักทรัพย์จมอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นต้องรู้เขาด้วยว่าศีล5เป็นมรดกตกทอดที่สืบทอดมาตั้งแต่ศาสดาอัมบียาบมุรสลีนตั้งแต่เก่าก่อนไม่สามารถลบออกได้หลักธรรมนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงก็ตามที่เราไม่รู้เรื่องที่เราไม่เข้าใจอ่ะวนอยู่ในหลักศีล5อยู่ในหลัก5ประการนี้นี่คือมะบาดีอัดดีนพื้นฐานศาสนาของเพื่อนบ้านนั้นวนอยู่ในหลักชะรีอะห์5ประการใช่เราต้องรู้เขาไงเพราะฉะนั้นในกรอบของขนมเปียกปูนนี้ก็คือมักกอซิดชะรีอะห์ซึ่งของเพื่อนบ้านคือหลักศีล5นั้นจึงมาสู่กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้คืออัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรการจะดำรงตนเป็นคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินนั้นจะต้องอัมรุบิลมะอรูฟยืนหยัดกำชับความดีวันนะฮยะอานิลมุนกัรกำชับความชั่วในแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราจึงได้มองเห็นว่าทำไมในสังคมความเสื่อมจึงได้มากขึ้นเพราะขาดการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วในวิกฤตความแตกแยกทางการเมืองที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีฝักมีฝ่ายแต่พูดกลมๆเฉยๆ10กว่าปีที่ผ่านมาที่สังคมไทยแตกแยกในทางการเมืองไม่มีอันนี้คือรู้เขาเพื่อนบ้านในสังคมไม่มีอุลามาที่จะลุกขึ้นมาอัมรุบินมาอรูฟวันนะฮยะอานิลมุงกัรเพราะว่าในธรรมะของศาสนานั้นคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองแบบเดียวกันนะคุ้มครองศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยคืออะไรศาสนานี้ห้ามว่า มุสลิมคืออะไรมันซะลิมันมุสลิมูนมันซะลิมันมุสลิมีนมิลิซานิฮีวะยะดิฮีมุสลิมคือผู้ที่เพื่อนพี่น้องมุสลิมปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาถูกไหมแต่ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยจำได้ไหมเราฟังวิทยุชุมชนเนี่ยมันจะแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยมันคือใจลิ้นไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าทำจริงๆแล้วในสังคมเขาควรที่จะมีการขึ้นมาเตือนว่าศาสนาสอนให้มาอาฟอัลอัฟอัฟันอโหสิกรรมอโหสิกรรมอย่าถือโทษอย่าโกรธเคืองให้ปล่อยวางต่างๆเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมจึงต้องดำรงสิ่งนี้ก็คืออัลอัมรุบิลมาอรูฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรทีนี้สังคมมุสลิมเรายังไม่สามารถเป็นอัลมุจตะมะอัลมิซาลีเป็นสังคมตัวอย่างได้รู้เราแล้วเรายังไม่สามารถเป็นสังคมตัวอย่างได้ทั้งที่เราจะต้องไปสู่จุดนั้นอันเป็นจ
ุดที่จะรักษาเสถียรหรือศักยภาพของการเป็นคอลิฟะของอัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินเพราะในภาพรวมเราถูกทำลายศักยภาพในการเป็นคอลิฟะไม่เฉพาะเราไม่สามารถมีคอลิฟะได้เห็นไหมเมื่อ2เดือนที่แล้วมีประมุขของหลักธรรมะอื่นมาเขาสามารถรักษาสถาบันของเขาไว้ได้ 2,000 ปีแม้จะผ่านอะไรอย่างโชคโชนมาและทุกวันนี้ปรากฏว่าประมุขของเขานั้นปรากฏเป็นภาพลักษณ์ของความเมตตาภาพลักษณ์ของความกรุณาภาพลักษณ์ของความใจบุญสุนทานภาพลักษณ์ของความใจดีภาพลักษณ์ของสันติภาพขึ้นบนรถกอล์ฟโอ้ผู้คนเห็นแล้วหลังนี่คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพพระองค์ทรงไปถึงไหนก็จัดการอิจติมาเราไม่เหมือนเขานักจัดอิจติมาจัดโยชน์เพื่อขอดุอาสันติแก่เพื่อนมนุษย์อาจจะขอจัดโยชน์ที่สนามกีฬาอะไรก็ได้จัดโยชน์ที่สนามหน้าเมืองอะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็กล้องโทรทัศน์ทั้งหมดจับจ้องดูเมื่อพระองค์จะเริ่มพิธีขอดุอาให้โลกมีสันติสุขถูกไหมแต่ว่าสันติสุขมันไม่ได้เกิดเพราะตรงนี้หรอกครับมันต้องกระบวนการอัมรุบินมาอรูฟวันนะฮยันมุงกัดคุณยังห้ามมหาอำนาจเกเรไม่ได้เลยถูกไหมคุณยังห้ามบรรษัทข้ามชาติในการเอาเปรียบไม่ได้เลยคุณยังไม่สามารถที่จะควบคุมธุรกรรมทางการเงินที่เป็นธรรมได้เลยมันจะมีสันติภาพยังไงสันติภาพคือมาทำอิจติมาดูอาอันนี้มันเป็นอะไรอิมเมจแต่เขาทำสำเร็จไงแต่ขณะที่โลกมุสลิมถูกพวกเขาแหละทำลายสถาบันคอลิฟะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยเห็นว่าในโลกมุสลิมเนี่ยมีอิหม่ามท่านใดซึ่งเป็นอัลเลมใหญ่ขนาดไหนก็ตามเก่งขนาดไหนก็ตามฟัตวาอะไรก็ตามที่จะคนเอาไมโครโฟนไปสัมภาษณ์เรื่องโรฮิงญามีไหมไม่มีหรอกครับประธานาธิบดีเขาจับเข้าคุกหมดนะเขาให้ละหมาดอย่างเดียวไปละหมาดอ่านให้ดีเชียวนะแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงโรฮิงญาไม่ต้องพูดเรื่องปาเลสไตน์ไม่ต้องพูดเรื่องผู้ลี้ภัยในซีเรียที่ลอยคอจมน้ำตายแต่ของคนอื่นแสดงภาพได้ครับแต่อัลตาลาผู้ยงสถิตบนสวงสวรรค์ผู้ทรงส่งพระบุตรลงมาโปรดประทานสันติภาพแต่ของเราพูดไม่ได้ไงเพราะว่าคนจะทำหน้าที่พูดนี้ถูกทำลายเพราะฉะนั้นแต่ว่ามุสลิมทุกคนจะต้องเป็นคอลิฟะเป็นตามฮัสบุลตักดีรฮัสบุลกุดรติกุดรติฮีกุดรติฮาเป็นคอลิฟะในศักยภาพที่ตัวเองสามารถทำได้แต่พวกเราทีพวกเราก็ชอบเกินไงถูกไหมไปสันติภาพไปแสดงภาวะเกินหน้าที่ตัวเองไปละหมาดที่มัสยิดตัวเองไม่ได้มีหน้าที่อะไรในมัสยิดไม่มีอะไรต่างๆก็ไปเห็นเขาก็อันนี้มันไม่ถูกต้องแบบนี้เออถูกไหมคุณต้องดูก่อนว่าคุณมีแบ็กอะไรมั่งถูกไหมคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณต้องดูแบ็กตัวเองก่อนหน้าที่อะไรไม่ได้นบีบอกว่ามีปากให้พูดไงยับยั้งเลยทำไมให้ยับยั้งด้วยมือทำไมมือไม่ไหวให้ใช้ปากถ้าปากไม่ไหวก็ในใจไม่มันต้องเทรนเงี้ยต้องดูต้องมีการฝึกฝนก่อนโอเคเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เรายังคงเป็นคอลิฟ่าอยู่ได้ตัวอะไรเช่นอะไรทราบไหมน่าชื่นชมมากร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมร้านข้าวแกงมุสลิมอยู่หน้าโรงพยาบาลจังหวัด
อยู่หน้าสารกลางจังหวัดอยู่หน้าอำเภอเป็นเพิงสังกะสีเป็นเพิงใบจากเขียนเลยร้านอิสลามห้ามนำเหล้าเบียร์เข้ามาเข้ามานี่ไล่เลยนี่เอาตะหลิวไล่เลยนี่คือการแสดงศักยภาพคอลิฟ้าไงกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วจะทำได้แค่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหมทำได้แค่ร้านซุปหางวัวแต่ผมก็เคยเห็นนะแอบเข้ามากินนี่เห็นไหมเป็นคอลิฟ้าเขาต้องแอบทำเขาเอาใส่ถุงเข้ามาแล้วก็มาสั่งซุปหางวัวโอ้โหนี่อร่อยมากเลยซุปหางวัวนี่นะแม้ถ้าให้เอาเบียร์เข้ามาได้ดีมากเลยว่าอียาสุบินแล้วโอ้ยไม่ได้นะร้านฉันว่าไม่ได้เข้ามาไม่ได้นะเออซื้อกลับบ้านไปเลยฉันไม่รู้ไม่ต้องบอกฉันด้วยมันจะซื้อไปกินซื้อบอกฉันไม่ปรุงให้หรอกไม่ได้หรอกศาสนาฉันเนี่ยไม่ได้หรอกจ้าฉันรู้อันนี้อันนี้ก็เนยอีกแบบนึงเนยแบบคนอื่นพอพูดจบนี้หันไปเอาพริกใส่ผัดนี้อันนี้ก้มลงไปเลยอันนี้ก็เปลี่ยนธรรมเนียมเขาไม่กินด้วยหลอดนะแต่ว่าถูกนี้บังคับโดยทางอ้อมถูกอันนี้กับบังคับโดยทางอ้อมเลยต้องกินเบียร์ด้วยหลอดดูดเอาผมก็เคยเห็นถูกไหมแต่ก็ไม่มีความอาจหารพอจะไปไล่ออกจากร้านผมไม่ใช่ร้านผมนะเอ้ยเอาไปเลยนี่ร้านอิสลามอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีความอาจกล้าหารพอแต่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วมุสลิมจะต้องดำรงตรงนี้ไงและไปดำรงในศักยในเวทีโลกแต่ทำไม่ได้นะทำไม่ได้มุสลิมทำอะไรก็ต้องกลับไปยังว่าที่ความสูญเสียนี้ตั้งแต่300ปีมานี้แหละที่ฝรั่งได้ทำลายศักยภาพของโลกมุสลิมโดยให้โลกมุสลิมทั้งหมดนั้นเป็นขี้ข้าฝรั่งทั้งหมดทำลายลีดเดอร์ชิพทำลายความเป็นภาวะผู้นำในโลกมุสลิมมีไหมประเทศมุสลิมเป็นใครเป็นภาวะผู้นำใครเป็นผู้นำไม่มีหรอกครับประชุม OIC แต่เดิมชื่ออะไรOrganization of Islamic Conference องค์การคอนเฟอเรนซ์โลกอิสลามก็คือขึ้นเครื่องบินมาจากทั่วโลกอ่ะ57ประเทศมาแล้วก็คุยกันแล้วก็ถ่ายรูปยืนถ่ายรูปเวทีแล้วก็กินข้าวหมกแล้วก็กลับตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าตั้งมาหลายสิบปีแล้วมันน่าเกลียดชื่อนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อเดิม OIC แต่เป็น Organization of Islamic Corporation องค์การความร่วมมืออิสลามแต่ไม่ได้ร่วมมือเรื่องปาเลสไตน์ไม่ได้ร่วมมือเรื่องโรฮิงญาไม่ได้ร่วมมือเรื่องซีเรียอะไรก็ร่วมมือเรื่องอื่นอะไรเท่าที่มันไม่เป็นที่ขวางหูขวางตาตะวันตกนะนี่ไงประเทศมุสลิมไม่มีผู้นำเพราะฉะนั้นอัลอัมรุบินมารูฟวันนะฮัยอันมุงกัรโลกมุสลิมทำไม่ได้ครับนอกจากทำไม่ได้เสร็จแล้วยังค่อยๆสูญเสียภาวะแห่งการเป็นคอลิฟะในเรื่องนี้ที่เคยทำได้มาก่อนแต่เอ่ยชื่อประเทศไม่ได้ชื่อGPS ชี้เฉพาะจุดไม่ได้ไม่ได้แต่เอาดีกว่าว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยไม่เคยมีฮาโลวีนมาก่อนตอนนี้มีแล้วฮาโลวีนแทนที่จะข้ามไปห้ามที่อเมริกาว่าฮาโลวีนนี่นะมันเป็นการอิฮติฟาลุชยาตีนเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปล่อยซาตานปล่อยชัยฏอนถูกไหมคนก็พากันใส่หน้ากากชัยฏอนไปหมดนบีห้ามใส่หน้ากากไม่รู้อ่ะอัลลอฮ์เห็นฟัตวาไปทั่วโลกฟัตวาเก่งๆดังๆไปทั่วโลกแต่พอเลือกตัวเองเพราะฉะนั้นอัลอัมรุบินมารูฟวันนะฮัยมุงกัรสภาวะนี้ถดถอยไปเรื่อยเอาใครอ่ะเอาใครเข้มแข็งภาวะที่เข้มแข็ง
ก็ไม่ใช่ภาวะของการเป็นรัฐชาติ nation state ภาวะที่เป็นรัฐชาติตอนนี้มีประเทศมุสลิมจดทะเบียนอยู่กับสหประชาชาติ57ประเทศไม่มีครับภาวะอัมรุบินมะรูฟวันนะฮยอันมุมกัรถดถอยไปเรื่อยๆแต่ภาวะขององค์กรอาจจะเข้มแข็งขึ้นมาเราอาจจะเห็นองค์กรมุสลิมที่พยายามเคลื่อนไปสู่จุดอุตมะอุดมคติอุตมคติอุดมคือคอนเซ็ปต์ที่บริบูรณ์เปี่ยมว่าสังคมมุสลิมต้องเป็นแบบนี้แต่ถามว่ามันสามารถใช้ได้เฉพาะในปริมณฑลปริมณฑลก็คือพื้นที่ในปริมณฑลประเทศอินเดียปริมณฑลปริมณฑลของสมาคมองค์กรมูลนิธินั้นเท่านั้นถูกไหมคงเคยเห็นบางองค์กรใหญ่มากใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มาจัดคอนเฟอเรนซ์เราขอเปลี่ยนชื่อมาจัดคอนเฟอเรนซ์3วันใน3วันนี้ทุกคนแต่งตัวแบบอิสลามหมดเลยมันไม่มีชุดหรอกอิสลามอะแต่ว่าถูกต้องหมดกางเกงสูงกว่าตะตุ่ม1คืบถูกไหมทุกคนนอนตะแคงขวาหมดกำจัดเอ้ยนอนตะแคงขวาที่มาในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเฮ้ยบางคนไม่รู้ไงแต่คนก็ลุกขึ้นบ้างนอนใหม่เห็นท่านนบีให้นอนตะแคงขวาก่อนเอาลุกเอาเริ่มใหม่พอจะลุกออกจากเต็นท์ไปอันละหมาดใส่รองเท้าข้างซ้ายอัสตัฟิลลาห์อัสตัฟิลลาฮ์อัซีมนบีให้ใส่ข้างขวาก่อนพอหยิบยาซีฟันซิสเตม่าขึ้นมาอีกคนหยิบยาซีฟันมอเตอร์ขึ้นมาอัสลาลาลาอิลาอิลาฮิลลอลเอาบรรยากาศไม่บรรยากาศท่านนบีให้เอาไม้มาเคี้ยวก่อนเคี้ยวแล้วก็ถมออกไปเห็นไหมพ่นไอ้นี่ออกไปองค์กรใหญ่เนี่ยสามารถจัดคอนเฟรนซ์แอนด์เซมินาให้คนมาชุมนุมปฏิบัติตามหลักการอิสลาม3วัน3คืนแต่พลังมันต้องอยู่ที่รัฐครับเพราะว่ากลับไปอันนี้ก็แยกกลับถึงที่บ้านหลานเปิดนั่นเลยหลานเปิดเดี๋ยวช่องวันกำลังดูนะอะไรนะก่อนบ่ายใครเครียดอยู่อะไรไม่ต้องถูกต้องนะประมาณนี้นะพอแยกย้ายไปกลับมาถึงบ้านหลานจัดคริสต์มาสถูกไหมหลานพาเพื่อนๆที่บริษัทมาเพราะฉะนั้นมันอัลอัมรุบินมารุฟนะยินมุงการมันกลายเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันเป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยเพราะคุณไม่สามารถที่จะรวมเป็นรัฐะแบบที่เขาทำได้แต่เขาเนี่ยเคลื่อนไปในระบบรัฐะและเคลื่อนไปในระบบอำนาจโลกไปบังคับโลกมุสลิมสามารถเวลาจัดที่อิสลามิกคอนเฟอเรนซ์ที่เขาคอนเฟอเรนซ์และเซมินาร์นะเขาต้องกินข้าวกับถาดแล้วต้องกินเอาถาดมาเทให้หมดเลยนะแล้วเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในถาดเนี่ยแล้วก็แกว่งถาดแล้วก็กินพืชนี่บรรกัดต้องเก็บบรรกัดทั้งหมดมันเป็นเบี้ยหัวแตกยังไงทราบไหมแต่เวลาเดินทางไปยังประเทศมุสลิมบางประเทศไม่ต้องละเอียดนะละเอียดไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้วีซ่าพอเดินทางไปยังประเทศมุสลิมบางประเทศเพื่อภารกิจสำคัญภารกิจก็ไม่ต้องบอกอิ่มกันบอกมันจะชัดเกินไปพวกเราเนี่ยชอบอะไรชัดเกินไปเพื่อไปทำภารกิจสำคัญพอเข้าพักโรงแรมเป็นไงรู้ไหมกินบุฟเฟ่ครับผมเคยได้ยินคนบางคนบอกว่าทำไมต้องไปอินเดียฮะถ้าอยากได้บุญน่ะไปที่แผ่นดินฮารอมสิเขาให้ไปอินเดียไม่ใช่ผลบุญผลบุญมันไม่มีหรอกที่จะวัดเท่ากับแผ่นดินฮารอมน่ะเขาให้ไปเทรนวิธีกินข้าวแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาให้ไปเทรนวิธีแปรงฟันแบบท่านนบีเขาให้ไปเทรนวิธีใส่รองเท้าไม่เข้าใจเลยเขาให้ไปเทรนนิ่ง
ผลบุญนะคุณจะเอาผลบุญไปที่นู่นแต่คุณจะเอาเทรนนิ่งมาที่นี่แต่ผมไม่เคยออกนะไม่ใช่หมายความว่าผมเป็นสมาชิกไม่ใช่นะผมวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่าถ้าไปที่นู่นน่ะผลบุญจริงผลบุญเยอะมากเลยเท่าที่เขานับกันน่ะแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อน้ำหอมฝรั่ง 4,800 ใส่แอลกอฮอล์พอเป็นน้ำหอมอิสลามเป็นยังไงผมใช้ที่โรงเรียนน่ะมันไม่เอามาน้ำหอมอิสลามบังโอ้โหว้าเหม็นอย่างกับเอาแมงทับมาบี้เลยอ่ะเหมือนเอาแมลงมาบี้มันก็จริงเหมือนกันแหละน่าจะไปเจือให้มันละมุนหน่อยใช่ไหมนี่โอ้โหมาแต่ออริจินเลยออริจินนั่นเลยอ่ะขูดมาจากชมดยังไงก็มันยังคงความออริจิน 100% มันก็จมูกคนสมัยนี้เขาละมุนหมดแล้วไงถูกไหมเขาละมุนหมดแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเขาปรุงให้มันละมุนของเรานี่พอเปิดขวดมาก็นั่นเลยอ่ะอัมเบอร์อัมพันนี่คือไขมันปลาวาฬก้อนนึงเป็นล้านๆเลยนะปลาวานมาสำรอกไว้อะไอ้วะอะไรไม่รู้ไปเจอก้อนปลาวานอะอัมพันทองอะไขมันปลาวานนี่ก็แท้เลยอะที่ผมไปเห็นตลาดมุสลิมหลายแห่งทั่วโลกอะนี่อะไรอะเยกยาเฮมาฮาเดะยาคิโออัมเบอร์อัมพันทองขูดมาจากปลาวานเลยถูกไหมแต่พอเป็นฝรั่งเศสเป็นยังไงโอ้กลิ่นมันละมุนเขาทดลองแล้วลงไปฉีดกับอาสาสมัครร้อยคนน่ะเขาอ๋อสูงไม่ใช่ไหมเติมน้ำกุหลาบลงไปหน่อยเติมน้ำหญ้าฝรั่งลงไปหน่อยนี่เป็นต้นแต่ของวะเรานี่คือเหมือนบี้แมงทับมาเลยอ่ะแต่หอมไงนี่เป็นต้นอ่ะไปถึงไหนแล้วก็จบตามเวลาก็แบบว่าเราก็รู้เขารู้เรามายังเรื่องมุสลิมยังมีอีกนะยังต้องวิเคราะห์ไปยังเรื่องระเบียบวินัยความขยันหมั่นเพียรการทำมาหากินไอ้ที่เขาว่าทฤษฎีสร้างความมั่งคั่งอ่ะขายในเซเว่นขายในร้าน C1 อะไรเนี่ยนะในอิสลามมีหมดนะครับเวลาค่อยๆเล่าแล้วจะเทียบเห็นว่ารู้เขารู้เราอ่ะเรามีมันต่างอะไรกันยังไงก็อินชาอัลเลาะห์อันนี้เป็นน่าจะเป็นภาคแรกภาคหนึ่งเพราะฉะนั้น นะตรงนี้จึงมาสู่จุดสุดท้ายตรงนี้ที่จบวันนี้ก็คือมาสู่อัลมุจตะมะตัวสังคมจริงๆของเราโอ้โหพอพูดสังคมมุสลิมนี่ผมคนน้องจอกพูดได้สังคมมุสลิมหนองจอกสังคมมุสลิมมีนบุรีสังคมมุสลิมสะพานสูงอันนี้ไม่ได้มีอย่าไม่ใช่ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวบอกเหมือนอาจารย์ครับมาว่ากำปองเราไม่ใช่ผมพูดอย่างเดียวสังคมมุสลิมหนองจอกสังคมมุสลิมมีนบุรีสังคมมุสลิมสะพานสูงสังคมมุสลิมอะไรก็ว่าไปนะทุ่งครุประชาอุทิศอะไรทั้งหมดต้องวิเคราะห์กันอีกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเนียมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีบิเนมะติฮิตะติมุศศอลิฮาตวะละกอดดะรัสนามุจตะมะอะตนามะอะอะลากอดบิดีนินาวะชะรีอะตินาวะมาซันนะลานารอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอจบการบรรยายในภาคแรกของรู้เรารู้เขาไว้ณที่โรงเรียนนูรุลฮิดายะห์ขอรับราทรงตอบแทนท่านเจ้าของสถานที่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมรับฟังและก็มาเสียสละมาถ่ายทอดคุณูปการและประโยชน์นี้ไปสู่สังคมขอรับราทรงตอบแทนคุณงามความดีนี้รับบนาตะกบันมินนาอินกะอันตัสสมีอัลีมวัตตุบะอะลัยนาอินกะอันตัตตะวาบุรฮีมสุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์